ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของตัว IS485 บอร์ดนะครับที่จะนำไปใช้กับงาน Power Meter นะครับซึ่งตัวนี้เราจะนำไปจับสัญญาณนะครับที่ออกมาจาก PLC หรือว่าเครื่องวัด Power Meter นะครับแล้วก็นำมาแปลงค่านะครับจากหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับออกมาเป็นวัตต์นะครับซึ่งตรงนี้ส่วนประกอบของตัวอุปกรณ์ก็จะมีบอร์ดตัวนะครับต่อเข้ากับตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวส่งถ่ายข้อมูลที่เป็นโปรโตคอลมาให้ตัวบอร์ดนะครับขณะตอนนี้ที่เราดูอยู่นะครับมันจะขึ้นเป็นดิสคอนเนคนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูการป้อนค่าเข้าไปนะครับเราจะจำลองโดยใช้นะครับโปรแกรม iSerial นะครับ Analyzer นะครับในการที่เราจะส่งข้อมูลนะครับที่เป็นโปรโตคอลเนี่ยเข้าไปที่บอร์ดนะครับเบื้องต้นเราต้องเช็คคอมพอร์ตก่อนนะครับคอมพอร์ต3นะครับบัตรเหล็ก96นะครับเป็นมีจะเป็นนอน81นะครับแล้วก็คอนเนคอันนี้คือเราคอนเนคได้แล้วนะครับจะมีโปรโตคอลขึ้นมาโชว์นะครับทีนี้พอเวลาเราจะส่งข้อมูลนะครับมันเป็นรูปแบบ CRC 16นะครับก็จะใช้ตัวฟอร์แมตในการส่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโปรโตคอลนะครับเราจะส่งที่ตัวเลขเป็น29องศาครับไปจากนั้นเราส่งนะครับที่บอร์ดจะโชว์29องศานะครับแล้วก็กดส่งเรื่อยๆครับเวลาเราเปลี่ยนต่อเลยครับจากนั้นนะครับเราจะลองเปลี่ยนนะครับตัวเลขเป็นตัวเลขอีกบ้างนะครับก็จะใช้เป็น30นะครับนี่เราส่งไป30องศาครับค่าต้นครับ30วัตต์ครับคือค่าที่แปลงจากโปรแกรมออกมาได้0.03กิโลวัตต์นะครับพอเรานำมาหารพันหนึ่งจะได้เป็น30กิโลวัตต์ครับมีค่าจากโดยรวมของตัวอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ครับ